ค่ะท่านผู้ชมที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือผัดเห็ดปลวกนะคะเห็ดโคนที่ป้าแมงเก็บได้วันนี้ค่ะผัดเห็ดปลวกนะคะผัดเห็ดปลวกน้ำมันหอยราดข้าวค่ะเป็นเมนูอาหารเย็นวันนี้ของป้าแมงค่ะค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะผัดเห็ดปลวกค่ะผัดเห็ดปลวกน้ำมันหอยนะคะกินข้าวคนเดียวค่ะกินข้าวเย็นคนเดียวอร่อยค่ะใส่พริกด้วยนะคะใส่พริกค่ะมีแต่เขาผัดเห็ดฟางใช่ไหมคะเห็ดนางฟ้านะคะเห็ดนางรมนะคะผัดน้ำมันหอยใช่ไหมคะป้าแมงก็เห็ดปลวกเห็ดโคนก็น่าจะผัดน้ำมันหอยได้นะคะป้าแมงก็ลองทำกินนะคะอร่อยค่ะช่วงนี้พี่น้องบ้านเราเนาะ ขออนุญาตญาติพี่น้องเราที่ไปทำงานในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครก็กลับบ้านกันเนาะบางคนก็ไม่สบายบางคนก็ไม่เป็นอะไรแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเนาะอยู่ยากขึ้นทุกวันนะคะบ้านเราโดยเฉพาะบ้านเรานะตอนนี้ก็ป้าแมงก็ขออวยพรทุกคนนะคะรวมตัวด้วยรวมทั้งป้าแมงด้วยเนาะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะก็ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะป้าแมงก็มากินข้าวเย็นรีวิวกินข้าวผัดน้ำมันหอยเห็ดปลวกนะคะเห็ดโคนเห็ดตามฤดูกาลนะคะราดข้าวค่ะป้าแมงก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ